อาจารย์อาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะลาคุณลูกทุกท่านค่ะจะเริ่มทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะเจอพี่เอียงกาญจนานะคะวันนี้วิบากเยอะค่ะ เป็นนักศึกษาเรียนวันปัญญาตรีค่ะแต่ก็เป็นหลักสูตร6เดือนด้วยค่ะวันนี้พี่เอียงได้ลงไว้แล้ววันนี้พี่ยังขอจบได้ไหมคะคุณลูกพอจะทราบไหมคะพี่ยังจบได้ไหมคะอันนี้ตรวจให้ค่ะส่งได้เลยค่ะส่งก่อนนะคะพี่ยังจะส่งเรื่องพุทธชนะทุกค่ะตั้งแต่ศึกษาธรรมะกับท่านอาจารย์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วพี่ยังก็ได้อาศัยธรรมะจากท่านอาจารย์แล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งตนในเวลาที่มันเกิดวิบากหรือผัสสะกับพี่เอี้ยงอะค่ะไม่ว่าทุกเรื่องที่เกิดกับพี่เอี้ยงก็จะใช้ปัญญาตรงนี้มารักษาตัวเองค่ะมาดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองค่ะแล้วเรื่องสุขภาพก็ใช้ยาในตัวสมุนไพรในตัวแล้วก็สมุนไพรใกล้ๆมาทำกินเพื่อให้ตัวเองได้ไม่ต้องไปหาหมอทำได้ในระยะหนึ่งคือ 2-3 ปีมานี่คือไม่ต้องไปหาหมอค่ะมันจะหายในเบื้องต้นโดยที่เราดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็ดูแลหลาน2คนโดยไม่ต้องกินยาหมอก็ได้อยู่ค่ะอย่างเช่นปังปองกับปิงปองเขาจะอ้วนแล้วก็มีไขมันเยอะ ก็เลยชอบเป็นลมพิษทั้งคู่พี่ยังก็จะใช้น้ำสกัดย่านางกับน้ำมันเขียวแล้วก็ฉีดมาทาหลานค่ะที่เป็นลมพิษก็หายไปในจักรพันเลยค่ะหลานก็จะถูกใจเวลาเป็นลมพิษก็จะวิ่งมาหายายก็บอกว่ายายแม่ลมเป็นลมพิษก็แป๊บนึงก็หายค่ะหรือบางทีในส่วนที่เราไปข้างนอกแล้วไม่ได้พกยาอะไรไปเลยเพียงก็จะปรับด้วยการให้หลานไปยืนอยู่ที่ฟุตบาทที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยอังไว้ก็หายได้ในเฉพาะตรงนั้นค่ะหายแล้วพกกิจได้แล้วส่วนกสิกรรมของพี่เอี้ยงก็กินผักที่มันงอกเองเป็นผักบุ้งอยู่ในสวนปาล์มเอี้ยงก็เด็ดกินได้โดยไม่ต้องไปซื้อค่ะแล้วก็มีผักตำลึงมีผักวอเตอร์เกรดที่ปลูกเองแล้วก็มีใบชะยามีอีกหลายผักค่ะที่มันงอกเองได้โดยที่พี่เอี้ยงไม่ต้องไปซื้อหาโดยสำหรับตัวของพี่เอี้ยงเองนอกจากกับข้าวให้ครอบครัวก็ส่วนของพี่เอี้ยงไม่ค่อยต้องสิคะไปซื้อค่ะแล้วก็ใช้เวลาพึ่งตนโดยหาใกล้ๆบ้านได้แล้วกสิกรรมก็ตั้งศีลไว้ในใจว่าจะถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินช่วงเช้าๆให้เราต้องมีภารกิจอื่นก็จะพยายามเข้าแปลงไปทำผักตากหญ้าใช้จอบถึงนึกถึงอาจารย์ว่าอยู่ที่หุบผาอาจารย์ก็ใช้จอบอยู่เราก็จับใช้จอบไปถากหญ้าแล้วก็ปลูกผักวันละนิดวันละหน่อยให้มีประโยชน์ขึ้นมาด้วยค่ะก็ทำได้มา3ทีวันแล้วค่ะตอนนี้ก็มีปลูกสับปะรดที่เวลาซื้อสับปะรดมาก็เอาหัวจุกมานะคะมาสะสมไว้ให้มันงอกรากแล้วเอาไปปลูกได้5-6ต้นแล้วแล้วก็ปลูกมะละกอค่ะแล้วก็ลงแตงกวาไว้ได้10ถุงค่ะซื้อเม็ดเป็นถุงมาค่ะแล้วก็มีโครงการว่าจะปลูกผักชีลองดูค่ะลองหวานดูปกติมันจะงอกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทุกวันเพียงก็จะมีผักสะจากคนใกล้ๆแล้วให้เราได้ล้างใจล้างกิเลสอยู่ตลอดเลยค่ะทุกวินาทีของเพียงคือวิธีที่ได้ล้างกิเลสตลอดเลยค่ะเพราะว่าแต่ถ้าเพียงเป็นคนที่ไม่เจอทางธรรมะก็อาจจะเครียดได้นะคะแต่ว่าพอเรามีธรรมะในใจเราก็สงสารเขาค่ะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าใจเขาเพราะมันแก้ที่เขาไม่ได้ก็ต้องแก้ที่เราค่ะเราเห็นเขาเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนนิสัยไม่ดีหรือไม่ได้ดั่งใจเราก็คิดซะว่านั่นคือวิบากของเขาด้วยแล้วก็เป็นวิบากเราด้วยเราก็ต้องชดใช้กันไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์ค่ะเราก็สงสารเขาเมตตาเขาแล้วช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะคุณลูกอนุโมทนาค่ะผัสสะกับเขามีผัสสะนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกิเลสของเรานะ
เขาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่รอบข้างเราใช่ไหมเป็นคนเป็นคนเป็นสถานการณ์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคำว่าผัสสะนี่มันเกิดขึ้นจากเรามีกิเลสของเราเรามีตัณหาของเราอยู่แล้วพอมันไปกระทบอ่ะมันไปกระทบมันมีสภาพของที่เรารู้สึกได้ก็คือเราทุกข์ใช่มั้ยเราทุกข์ใช่มั้ยคะเรารู้สึกไม่สบายใจใช่มั้ยแล้วเราก็จะบอกว่าเราเกิดผัสสะค่ะตัวไม่สบายใจนะมันมีเหตุมาจากเรามีตัณหาเรามีกิเลสของเราจึงรู้สึกทุกข์รู้สึกมีเวทนามีเวทนาเนี่ยก่อนจะเกิดเวทนามันก็มีผัสสะเกิดขึ้นนั่นแหละมันมีผัสสะเกิดขึ้นดังนั้นผัสสะนี่มันจะอยู่ที่เรานะคะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่เราว่าเขามาเป็นผัสสะของเราเนี่ยเรานั่นแหละไปเอาเขามาเป็นผัสสะของเราทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาก็มีเหตุการณ์มีพฤติกรรมอะไรเข้าไปตามนั้นแต่มันไม่ได้ดั่งใจเราหมายใช่ไหมคะมันไม่ได้ดั่งใจเราหมายนั่นก็คือตัณหาของเรานะคะแต่ว่าที่มาเล่าให้ฟังก็คือเราก็เห็นการประมาณที่พี่น้องเราประมาณแล้วก็ล้างกิเลสที่เรามีนั่นแหละค่ะเพียงแค่จะมาพูดตรงศัพท์อีกนิดนึงนะศัพท์ที่ศัพท์คำว่าผัสสะของเรานะคะเชิญออนค่ะจริงๆมันก็เป็นของเรานั่นแหละค่ะสมบัติของเราค่ะกุศลอกุศลที่เราจะได้รับนั่นแหละค่ะเราก็ยินดีซะมันก็จะได้ไม่ทุกข์ใจนะคะคือพุทธะเนี่ยค่ะทุกคนนี่จะได้ผัสสะที่พอบอกกับตัวเองนะออนนึกถึงตรงนี้แล้วออนก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแม้เรื่องร้ายเกิดนี่มันก็น่ายินดีเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดแล้วมันจะหมดไปใช่มั้ยคะเราได้ชดใช้วิบากแล้วเราก็ได้เรียนรู้ตรงวิบากกรรมนั้นด้วยแล้วก็ถ้าเป็นดีเกิดมันก็ดีเป็นกุศลของเรากับคนที่เกี่ยวข้องสรุปแล้วมันก็มีแต่สิ่งที่น่ายินดีทั้งนั้นเลยทำไมแต่ก่อนนั้นมันไม่รู้จักยินดีนะคะแต่ก่อนออนก็ยินดีไม่เป็นเพราะเราไม่รู้จักเอาประโยชน์ให้ได้นะคะในทุกเรื่องในจริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่อที่จะให้เราได้ชดใช้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะพอเราเรียนรู้พอเรารู้รู้จริงแล้วก็อุเบกขาได้คือเราหนึ่งเราล้างตัวที่เราที่จะเอาแบบดังใจหมายได้เนี่ยมันก็เลยได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงมันก็เลยสุขได้สุขได้ในทุกสถานการณ์ค่ะอนุโมทนากับพี่ยังค่ะตอนนี้พอเจอปัญหาก็บางทีนึกยิ้มเหมือนกันนะคะนึกขำทำใจได้แล้วก็นึกขำตัวเองว่าเออเกิดบ่อยจังเลยก็สนุกดีก็ดีขึ้นเลยอีกได้เจอเรื่องแบบนี้ดีกว่าเจอเรื่องร้ายกว่านี้ประมาณนี้ค่ะตาดีขึ้นนะตาดีขึ้นแล้วก็จะเห็นสิ่งรอบข้างแล้วเราก็จับมาแล้วเรามาพิจารณาล้างนั่นแหละเราจึงยิ้มได้ยินดีได้นะคะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะตอนนี้ก็เล็กน้อยค่ะพอดูดีๆก็เล็กน้อยถ้าเปรียบกับคนอื่นที่เขาได้รับเยอะกว่าเราก็เล็กน้อยมากเลยค่ะสาธุค่ะเจอพี่โสภาค่ะพี่โสภาช่วยดูลำดับอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะก็ยินดีด้วยกับน้องเอี้ยงค่ะที่ตอนนี้มองผัสสะเป็นเรื่องขำๆก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลาไม่สบายเราก็จะทุกข์มากเลยนะเราก็จะทุกข์ว่าเมื่อไหร่มันจะหายทำไมมันทรมานจังแต่เดี๋ยวนี้พอเวลาไม่สบายนี่จะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการลุ้นตัวเองอะค่ะลุ้นตัวเองเหมือนวันก่อนที่มีอาการหนักหัวนะคะพอเริ่มตั้งสติได้นู่นนี่นั่นก็มีความรู้สึกว่าสนุกมันลุ้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมานั่งสังเกตอ้าวมาถูกทางแล้วเอาไปต่ออ้าวอันนี้ผิดทางเอ้าหยุดมันมีความรู้สึกสนุกมันถ้าเป็นเมื่อก่อนพอเราไม่สบายนี่เราจะทุกข์ไงมันกลายเป็นว่าใช่ดีแล้วมาถูกทางแล้วทำต่อไปนะคะนักเอี้ยงค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจ้าค่ะโอ้ยค่ะต่อไปเชิญอาเท่เลยไหมคะค่ะเชิญอาเท่เลยค่ะ